Rhea, I'm surprised to see you. Yes, I know. Is something wrong with Lemuel? Is she all right? She's fine, but except... Except what? I think she's, you know, kind of lonely. Maybe because she's missing you. Poor Lemuel. Do you want me to visit her? Maybe she's getting better. You know, not a lot, but a little. But, you know, actually I'm thinking of letting her work here again with you. What do you think? I've already hired someone. Lemuel didn't tell you, did she? Ah, that's a pity. Mom wouldn't be happy if she knows that your new maid is like this. ไปพูดกับนายแหม่มให้แม่ขอบใจมากจ้ะแหมก็นานๆทีฟ้าจะเป็นลูกสาวที่น่ารักของแม่นี่ทุกทีฟ้าไม่ดีนี่ใช่ไหมแม่แม่ไม่เคยเห็นฟ้าไม่ดีฟ้าดีเสมอสำหรับแม่ลูกดียังไงล่ะแม่ก็ฟ้ามีงานดีๆทำเลี้ยงแม่ให้มีความสุขไม่เคยเสียเรื่องผู้ชายพายเรือฟ้าน่ารักที่สุดเลยลูกเขาเที่ยงเสร็จแล้วเดี๋ยวไปว่าไงไว้โจเสร็จยังไกลแล้วแป๊บเดียวอ่ะนายใหญ่ลองอ่านดูข้อตกลงฉันจะรับเป็นพ่อของเด็กจะจดทะเบียนรับเด็กเป็นลูกฉันจะไปหาเขาเท่าที่ฉันจัดเวลาได้เขาไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องอะไรจากฉันทั้งสิ้นเมื่อลูกเกิดมาเขาต้องเป็นคนเลี้ยงคนเดียวฉันจะให้ค่าเลี้ยงดูสำหรับเด็กไม่เกี่ยวกับแม่ความรับผิดชอบของฉันต่อเด็กจะสิ้นสุดลงเมื่อเด็กอายุ21ปีที่โรงเรียนเขาต้องเป็นผู้ปกครองคนเดียวฉันขอดูหน่อยสิก็โอเคไอ้โจนี่แกก็คิดรอบคอบเหมือนกันนะแต่ขาดเรื่องสำคัญไป2เรื่องคือเรื่องเงินเขาไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องค่าอะไรทั้งนั้นของตัวเขาถ้าจะมีการให้เงินไม่เกี่ยวกับภาระจำยอมใดๆแต่เป็นไปโดยความเต็มใจของแกคนเดียวและที่สำคัญที่สุดไอ้โจแกรอบคอบนะที่เขียนบอกว่าให้ไอ้ใหญ่ไปหาเขาตามเวลาที่ไอ้ใหญ่จะไปพูดง่ายๆ
เขาจะมาเรียกร้องให้ใหญ่ไปหาตามใจชอบไม่ได้แล้วไม่ถูกหรอถูกเก่งมากลูกชายแล้วฉันถามคำหนึ่งแล้วถ้าเขามาหาเขามาหาได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมเขียนไปด้วยว่าเขาจะมาหาในใหญ่ไม่ได้ถ้าไม่นัดหมายสถานที่และเวลาล่วงหน้าจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งเวลาล่วงหน้าเช่นนัด10โมงมา9โมงแบบนี้ไม่ได้และสุดท้ายสำคัญมากสรุปไปในข้อสุดท้ายว่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาแม้แต่ข้อเดียวสัญญาฉบับนี้ถือว่าโมฆะทันทีเต้โจฉันขอโทษฉันไอ้ใหญ่แกห้ามใจอ่อนนะเว้ยฉันดูผู้หญิงคนนี้ออกเดี๋ยวพอเขาเล่นแง่เล่นตัวเรียกเงินขึ้นมาแกจะเดือดร้อนแสนสาหัสฉันขอโทษอะแต่ฉันทำไม่ได้ที่จะยื่นเงื่อนไขทั้งหมดนี้กับเขาทำไมฉันเห็นใจเขาเสียหายอยู่แล้วฉันคุยดูก่อนแล้วจะค่อยๆบอกเขานะถ้าไม่มีลายลักษณ์อักษรแกคอยเจอความยุ่งยากได้เลยนะใหญ่วันนี้นัดเขาที่ไหนคืออย่าบอกนะว่านัดที่บ้านเขานายใหญ่ไม่น่ามานัดเจอที่บ้านเขาเลยอ่ะไอ้โจแกพูดเข้าท่าเป็นครั้งแรกมีอะไรจะพูดอีกไหมมีนายใหญ่ถ้านัดกันที่บ้านเขาอย่าให้เขาพานายขึ้นห้องนอนเด็ดขาดถูกต้องแล้วนี่นัดเจอเขาเมื่อไหร่อ่ะกลับก็ได้นะฟ้าอยู่บ้านทั้งวันเลยจ้าเสร็จแล้วค่ะคุณใหญ่คุณดีจะไปไหนล่ะครับเอ้าก็ไปบริษัทไงคะวันนี้ผู้ตรวจบัญชีจะแสดงเอ๊ะไม่ใช่วันนี้หรอคะพรุ่งนี้ครับแต่คุณใหญ่บอกดีว่าวันนี้นะคะนี่ไงคะวันนี้ค่ะพอคุณใหญ่บอกดีก็จดไว้ทันทีเลยผมบอกผิดแล้วครับเนี่ยไม่น่าเลยคุณใหญ่สับสนกับที่คุณใหญ่จะไปวันนี้หรือเปล่าคะน่ากลัวใช่นะครับแล้ววันนี้คุณใหญ่จะไปไหนคะเนี่ยคือผมจะไปตรวจตลาดนะครับมาค่ะมีช่วยWe'll be right back.
วันที่ดีให้ชีวิตนี้ลูกเกิดมาอาจจะเรียกว่าพ่อไม่ได้ด้วยซ้ำฟ้าฟ้า